สวัสดีครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับสรุปข่าวลเวอพูลนะครับประจำวันที่14กันยายนนะครับเนื้อหาวันนี้แน่นอนก็ต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพรีวิวนะครับแปดเดย์ Day, สัปดาห์ที่ลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวมาดูความพร้อมบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของเจอเก้นคอปนะครับสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในเกมนี้บทวิเคราะห์ต่างๆมุมมองของผมมุมมองของสื่อต่างประเทศมาดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างรวมไปถึงเรื่องราวของอ่าบทสรุป ของการที่หนึ่งปีที่ผ่านมาเราจ้างโค้ชทุ่มก่อนในมาร์กเนี่ยมันมีอะไรที่มันเห็นเป็นรูปธรรมในเรื่องเรื่องของสซนติติบ้างเดี๋ยววันนี้ผมเก็บตกมาฝากกันในคลิปอันนี้นะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับใครอยากที่จะร่วมสนุกตื่นเต้นนะครับคลิกลิงก์้ต้ล่างวิดีโอนะครับผมแปะลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วสามารถมาร่วมสนุกกันได้นะครับอ่ะไล่เรียงกันไปนะครับ ก่อนอื่นฝากอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับคือเป็นการชี้แจงด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมมีภารกิจต้องไปเข้ารายการ s o c กเกอร์บาร์ตนะครับขยี้วันสดช่องสยามสปอร์ตก็ฝากดูด้วยก็ได้นะครับเข้ารายการในเวลา2ทุ่มครึ่งซึ่ง2ทุ่มครึ่งเนี่ยเข้าเพื่อจะไปพูดก่อนเกมถึงแมนยูน t เต็ดด้วยนะครับแต่ทีนี้ในช่องของผมเองเนี่ยอาจจะต้อง ดีเลย์ดีเลย์ไปอีกประมาณ40นาทีคือบอลคู่ลิเวอร์อพูลกับนะิวคเซอรจบประมาณ2ทุ่มครึ่งนี่แหละแต่ผมอาจจะไลฟ์สดได้ประมาณ3ทุ่มกว่าก็ขออภัยด้วยละหรือว่าน่าจะช่วงนั้นแหละนะครับยังไงก็ขอรอติดตามกันแบบว่าก็คงไม่ไม่ต้องสงสัยนะว่าเอ๊ะโค้ดแอรหายไปไหนไม่อัพไม่ไลฟ์สดแบบหลังเกมหายไปเป็นครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยก็คือติดรายการนี้อยู่นะครับ ยังต่าผมว่าผมต้องหายไปครึ่งชั่วโมงยังไงก็ฝากรอกันด้วยในช่องของผมยังไงก็มีไลฟ์สดนะครับแต่ว่ารอนิดนึงอาจจะไม่ได้แบบด่วนทันควันหลังเกมขนาดนั้นนะครับอ่ะมาปีวิวกันนะครับวันนี้นะครับนิโคลซนเจอกับริวพูนะครับนิโคลซนมาเยือนริวพูของเราที่แอนฟิลแข่งขันเนี่ยคิดเป็นเวลาไทยก็18นาฬิกา30นาทีนะครับเย็นๆบ้านเราแข่งกู้หัวข้ามนะครับความพร้อมของทั้งสองฝั่งเนี่ย นะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับฝั่งล์ฟูค่อนข้างพร้อมนะครับเจมส์มิลเนอร์แล้วก็โจโกเมสเนี่ยไม่มีปัญหาใดๆทั้งนั้นส่วนอาริซงเบ็คเกอร์นะครับแล้วก็นาเทนียลคายสคนนี้ย,ยังคงพลาดเหมือนเดิมนะครับเช่นเดียวกับนาบีเกเตาเนี่ยก็คาดว่าจะกลับมาฝึกซ้อมได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเอางี้ดีกว่าเรื่องความพร้อมเนี่ย มาดูบทสัมภาษณ์ของเจนนคอปดีกว่าน่าจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับนาบีเกต้าเนี่ยนะครับแล้วก็อาริสงเบเกอร์เจนคอปอัปเดตไว้อย่างนี้มาดูอาริสงเบเกอร์ก่อนเจนนี Jean ่บอกว่าอาริสงเบเกอร์เนี่ยยังต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งคือตอนนี้พัฒนาการการฟื้นฟูร่างกายของอาริสงเบเกอร์ดีมากๆแล้วเป็นเป็นทิศทางที่บวกขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังคงยังคำเลยว่าสโมสรไม่มีความเร่งรีบใดๆทั้งนั้น นะครับยังบอกไม่ได้ว่าจะกลับมาได้ตอนไหนแบบยังไม่อยากระบุขนาดนั้นแต่แผนที่ตั้งกันเอาไว้เป้าหมายที่ตั้งกันเอาไว้ในขั้นต้นตอนนี้เปลี่ยนแล้วน่าจะเป็น Next International b r e a k หรือก,ก็คือหลังเบรกทีมชาติรอบหน้าก็าอีกประมาณ2-3สสัปดาห์เชื่อว่านี่คือแผนเบื้องต้นว่าอ่ะถ้าจะมีกรอบเวลาก็คือภายในเบรกทีมชาติรอบหน้าเนี่ยจะต้องกลับมาพร้อมแต่อาจจะกลับมาก่อนก็ได้ไง ต่เจนเขาบอกว่ายังไม่ขอไปกดดันนักเตะขอให้นักเตะแบบฟื้นฟูร่างกายแบบเต็มที่จริงๆส่วนนาบีเกตาเนี่ยนะครับเจนเขาบอกว่า east coast m u c h closer t h น n Ari ก็คือตัวของนาบีเกตาเนี่ยมีสภาพร่างกายที่ใกล้เคียงที่จะกลับมาเร็วกว่าอาริซงเบเกอร์นะครับเขาบอกว่าบางทีนะครับในหลังเกมกับนาโปลีอ่ะ เราวันเสาร์เนี่ยเราเจอนิวคาสเซิลใช่ไหมครับกลางสัปดาห์เจอนาโปลีเขาบอกบางทีหลังเกมกับนาโปลีเนี่ยนาบิเกต้าอาจจะซ้อมได้เลยเออหลังเกมกับนาโปลีนาบิเกต้าอาจจะซ้อมได้เลยดังนั้นใกล้แล้วที่จะกลับมาซ้อมแบบเต็มรูปแบบอีกนิดเดียวนะครับเช่นเขาบอกใกล้แล้วส่วนนาธเนเนคลคายกับพอร์ตาเซลก็ยังอีกยาวๆนะครับแต่ก็อยู่ในสเต็ปที่ค่อนข้างโอเคนี่คือสภาพความพร้อมที่ อัปเดตจากปากของเจิกินคอปเองด้วยนะครับส่วนฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ยชอลองสตาร์นะครับมีอาการบาดเจ็บข้อเท้าพลิกนะครับนี่นะครับชอลองสตาร์คนนี้นะครับนักเตะที่ตกเป,เป็นเป้าหมายของแมนยูนเต็ดด้วยนะคือทาน่าสตีฟบูชเนี่ยก็บอกว่ากุนซือเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหแปลกมากอาการบาดเจ็บของของเนี่ยชอลองสตาร์นะข้อเท้าพลิกครับในระหว่างการซ้อมตอนที่รับลูกบล็อกของการครอสนะครับก็ค่อนข้างเป็นอาการเจ็บที่แปลก และแน่นอนก็น่าจะพลาดในเกมนัดนี้นะครับสำหรับชอนลองสตาร์แล้วก็โอ้โหนอกจากชอนลองสตาร์แล้วเนี่ยยังมีผู้เล่นเจ็บอีกมากมายเลยนะครับนิวคาสเซิลไม่ไม่ว่าจะเป็นแมดดิชี่อลันชองแม็กซิมายนะครับแอนดี้แคโรเดไวเกลอันเดย์สรินนะครับฟอลองเดอร์เชิญพวกเนี้ยเจ็บหมดเลยโอ้โหตรงเนี้ยต้องรอดูว่านิวคาสเซิลสุดท้าย,ยจะจัดทีมอย่างไรเพราะว่าตัวเจ็บเยอะนะครับแต่ว่า เขาก็ยังมีตัวหลักๆของเขาอยู่นะเพียงแค่ว่าตัวเจ็บเขาเยอะเท่านั้นแหละแต่ว่าตัวหลักๆที่เขาใช้ในนัดกันก่อนมันก็ยังมีอยู่ก,ก็ก็ยังมีอยู่อย่างเช่นกองหน้าอย่างโจลินตอนก็ยังอยู่นะครับนะามาดูบทสัมภาษณ์เอาอันนี้เอาเอา,เอาความพรอให้ครบก่อนดีกว่าเดี๋ยวบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับทั้ง2ทีมเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันมาดูบทสัมภาษณ์อันนี้อันหนึ่งก็คือซาดิโอมาเน่แล้วก็โมฮัมเหม็ดซาร่าห์นะครับสองคนนี้ได้พัก อย่างเต็มปอดเออต้องใช้คํานี้ไม่ได้ไปเล่นทีมชาติได้พักฟื้นอย่างเต็มที่เจนเอเขาก็บอกว่ามันเกิดประโยชน์แก่ทั้ง2คนนี้จริงๆนะครับคือพวกนักเตะที่ไม่ได้ไปเล่นทีมชาติเนี่ยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทุกคนได้วันพักเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับแน่นอนพักเนี่ยก็คงไม่ได้มึกถึงขั้นว่าพักโดยที่ไม่ได้ซ้อมอะไรเลยทุกคนต้องซ้อมนิดหน่อยอยู่แล้วอย่างเช่นสมมุติว่าอ่ะซาร่าเนี่ยไปดูใบไปพักดูใบาซาร่าก็ต้องมีการซ้อมวิ่งซ้อมอะไรด้วยเพื่อ เซฟความฟิตไปด้วยไม่ใช่แบบปล่อยปะละเลยกินนอนกินนอน5 6วันมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับยังไงพวกนักกีฬาก็ต้องมีการเซฟรักษาความฟิตอยู่แล้วซึ่งเจนคอมก็บอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องด,ดีๆที่นักเตะพวกนี้โดยเฉพาะซาร่ากับมาเน่เนี่ยสองคนนี้ได้พักบ้างหลังจากโอ้โหกรรมศึกหนักกับทีมชาติแล้วก็กับทโมสรลไปอย่างยาวนานได้พักแบบนี้มันก็ช่วยได้ดหน่อยแล้วมันทําให้นักเตะ2คนอะรีเฟชอะคือแบบกลับมาเหมือนสดชื่นสดใหม่อีกครั้งหนึ่ง นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้2คนนี้จะได้รับประโยชน์ในในจุดๆนี้นะครับก็ผมก็เชื่อว่ามาเน่แล้วก็ซาร่าเนี่ยโอ้โหน่าจะวิ่งปอเขาเรียกว่าวิ่งปอเดี๋ยวรอดูนะครับผมว่าแข่งขาน่าจะกระชับกระเฉงเลยทีเดียวนะครับรอดูแล้วกันอืมอามาดูกันที่อนี้ต่อนะครับบทสัมภาษณ์ของคุณซื่อที่พูดถึงเกมนี้ ทั้ง2ทีมว่าอะไรกันบ้างมาดูเจนค,ค,ค็อกมากเจนค็อกแกก็บอกนะครับว่าสตีฟบู๊เนี่ยโอ้โหแน่นอนว่าตอนนี้มารับงานกับ New er นิวคสเซนเป็นงานที่ยากแน่นอนแต่ว่าสตีฟบู๊เองก็ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมนะตั้งแต่มาคุมแล้วตั้งแต่มาเริ่มคุมเนี่ยก็มีสไตล์การเล่นที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบว่ามากจากตอนที่ลาฟาคุมอาจจะมีการปล่อยลอนดอนออกไปแล้วก็ซื้อโจลินตอนเข้ามาโจลินตอนคือกองหน้าคนปัจจุบันนะครับซึ่ง มีสไตล์ที่ใกล้เคียงกันเร็วแข็งแกร่งแล้วอาจจะเร็วกว่าด้วยแล้วก็เล่นเกมเคาน์เตอร์ได้ด้วยนะครับนะทีนี้เขาบอกว่ามันไม่ง่ายเจนเขาบอกเจอกับนิวคาสเซิลเนี่ยไม่ง่ายนะครับยางไรก็ตามเราก็จะต้องพยายามหาทางออกหาแบบว่าวิธีการเล่นกับนิวคาสเซิลที่เหมาะสมให้ได้ซึ่งเจนค็ยังบอกต่อ,อกว่าเนี่ยนิวคาสเซิลเนี่ยอย่างเกมที่เจอกับ มีจุดเด่นในเรื่องของการเล่นเกมเคาเตอรโดยในเกมที่เจอกับสเปอร์บุกไปชนะสเปอร์มานะครับเมื่อเมื่อสองสำนักก่อนเนี่ยบุกไปชนะสเปอร์มา1 0ครองบอลแค่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแหละในเกมอะแต่มีวิธีการเล่นในการเล่นเกมรับที่ยอดเยี่ยมแล้วก็รอเล่นสวนกับออแกไนท์จัดการเกมได้เยี่ยมมากดังนั้นและสิ่งสำคัญเลยนิวคาสซิลมีอับบิ e ฮาร์ดเดฟเอนท์วิสอับิคฮาร์ดคือแบบเล่นเกมรับเป็นหัวใจที่แข็งแกร่งอะคือแบบ เพรอมจะเล่นเกมรับเต็มสูบเนี่ยตรงเนี้ยนี่คือโอ้โหงานที่แบบเรียบูจะต้องเจอแน่นอนเจอเขาก็กล่าวประมาณนั้นนะครับเอาแค่พูดประมาณแล้วกันนะส่วนฝั่งนิวคาสเซิลเองเขาก็บอกว่าโอ้โหพวกเขาเองก็กําลังจะต้องจะต้องมาเยือนเร์พููนะครับซึ่งเป็นทีมแชมป์ยุโรปและเป็นทีมที่ดีที่สุดที่จะเจอได้เลยก็ว่าได้นะครับคือเขาก็ชมว่าเร์พููเป็นทีมที่ดีนะครับแล้วก็แล้วก็ดังนั้นเขาบอกสิ่งสําคัญสาหรับทีมเขาก็คือ so we will have to defend ทีมของเขาจําเป็นต้องเล่นเกมรับให้ดีอ่าผู้แบบนี้รู้เลยว่ามาจะเล่นแบบไหนนะครับเอเขาบอกว่ามันคือด้วยโปรแกร,รมมันเป็นแบบเนี้ก็ต้องก็ต้องเจอกับมันแหละแต,แต่แต่ที่ผ่านมาผู้เล่นกลุ่มเนี้ยก็แสดงเห็นมาตลอดอย่างปีที่แล้วผู้เล่นกลุ่มเนี้ยเคยเอาชนะแมนซิตี้ได้นะเออเราจํากันได้ไหมเกมที่ แต่รู้แค่ว่านิวคาสเซิลชนะผมลืมแล้วไม่ไม่ทีเอทีฮัก็ที่ที่บ้านตัวเองนี่แหละแต่ชนะนิวคาสเซิลปีนี้ก็บุกไปชนะทางด้านของสเปอร์ได้เช่นกันเขาก็บอกว่าดังนั้นถ้าทีมมีความสามารถมากพอที่จะสามารถเอาชนะทีมใหญ่ได้ด้วยถ้าเล่นในแบบสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ควรขออภายลินพันธ์นะสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ควรก็คือแบบถ้าเล่นในตามแท็กติกของพวกเขาเล่นแบบ รับแน่นแล้วก็รอจังหวะฉาบช่วยอะไรแบบเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยผมว่าเกมนี้เราจะต้องเจอสิ่งเหล่านั้นนะครับแล้วก็มาดูสถิติกันบ้านนะครับผมพยายามเก็บแบบข้อมูลนู่นนี่นั่นให้ครบนะครับเรื่องราวของมาเน่เนี่ยเกมนี้มีโอกาสคือเขาเขาเป็นคนที่สร้างสถิติอยู่นะตอนเนี้ยอืมเขาเป็นคนที่สร้างสถิติดูมาเน่เป็นคนที่เล่นในบ้าน ไม่แพ้มาต่อเนื่อง50เกมแล้วยามใดก็ตามถ้าเขาได้เล่นที่แอนฟิลเนี่ยต่อเนื่องตั้งแต่เปิดตัวมา50นัดจะได้เล่นที่แอนฟิลไม่แพ้มา50นัดแล้วชนะ40เสมอ10นี่สถิติในพเมลีกบอกแบบนี้เลยนะครับว่าดีที่สุดอันดับ1ตลอดการของพิม์ลีกเลยนับแค่ยุคพิมลีกนะดูสินะครับมาเนอันดับ1 50นัดไม่แพ้ชนะ40เสมอ10รองลงมาก็คือซาร่าเนี่แหละในแอนฟิล41นัดครับนะ ชนะ32เสมอ9ลองลงไปเป็น Alex. อเล็กซ์อดีตกองหลังของเชลซี41นัดเท่ากันแล้วก็ยาร์ฟสาม40นัดนะครับอเยนด็อบเบน35นัดนะนั้นสถติติตรงนี้จะยังคงต่อไปอีกนะครับถ้ามาเน่ทำไดอ้อีกสักหนึ่งวันนี้ถ้าไม่แพ้อ,อีกก็จะเป็นสถิติเท่าที่ผมอ่านมาเขาบอกว่าดีที่สุดเลยนะจะเป็นสถิติที่ดีสุดจะเกิน50จะเป็น51ก็โอ้โหถือว่า อ่ะเอาเป็นว่ายอดเยี่ยมมากเท่าที่เราเห็นตารางอันนี้นะครับมาเน่เป็นคนที่มี Impact กับทีมอยู่แล้วนะครับนะเรอรฟพูเนี่ยมีสถิติที่ดีนะครับในการเจอกับนิวคาสเซิลนะครับ23นัดหลังสุดที่เล่นในแอนฟิลด์แล้วเจอกับยิ่งเจอกับนิวคาสเซิลใน23นัดหลังสุดที่เล่นในบ้านนะโอ้โหเรอรฟพูไม่แพ้เลย,เยชนะไป19เสมอ4นะครับแล้วก็ทุกนัด ยิงได้ตลอดนะครับดังนั้นถ้าย้อนกลับไปนิวคาสเซิลเคยบุกมาชนะที่แอนฟิลด์ได้เนี่ยมันต้องปี1994นู่นเลยซึ่งนานมากๆ20กว่าปีแล้วมั้งนะครับเรียกได้ว่ารีฟูค่อนข้างสถิติขม่มเลยทีเดียวนะครับขม่มเลยทีเดียวนะส่วนซาร่าเองก็มีสถิติที่ดีนะครับในการเจอกับนิวคาสเซิลนะครับเจอ New นิวคาสเซิลสามลัดหลังสุดเนี่ย ยิงทุกนัดเลยนะที่เจอเนลคาเซนใน3นัดหลังสุดดังนั้น,น,นเกมนัดนี้ไม่แน่นะซาร่าอาจจะเป็นตัวโจ๊กเกอร์ในการยิงเนลคารเซนรอติดตามกันดูให้ดีนะครับอ่ะนี่คือสถิติภาพรวมที่นํามาฝากกันเดี๋ยวจะเก็บตกทีละขั้นตอนอ่ะมาดู11ตัวจริงบ้างนะครับแน่นอนของเราดาวไม่ยาก เชื่อว่าก็น่าจะเป็นเซตเดิมเซตที่ดีที่สุดเท่าที่จะจัดได้แล้วก็คือเซตนี้นะครับนี่คือนี่คือ11ตัวจริงกันแหละเอาว่ากันง่ายๆนะครับอาร์เดรียนนะครับอาร์โนมาติฟฟานไดโรเบอร์ตสันนะครับกองกลางก็กับตันทีมเฮนเดอร์สันฟาบินโยตัวโฮดดิ้งมิดฟิลด์ตัวรับนะครับแล้วก็วายนาดุมนะครับแล้วก็มาเน่นะครับซาร่าฟิมิโนนะครับสามคนแนวรุกของเราก็น่าจะเซตนี้แหละครบครันเรียกได้ว่าสภาพทีมของเราแข็งแกร่งครบครันไม่มีใครบาดเจ็บเพิ่มเติม จากทีมชาติถือว่าเป็นเรื่องโชคดีมากๆขณะที่ฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ยปกติเนี่ยเล่นกับทีมอื่นอาจจะ4-5-1นะมีสลับนะมีเล่น4-5-1บ้างมีโน่นนี่นั่นบ้างแต่ถ้าเล่นกับเกมใหญ่ยกตัวอย่างเกมเจอสเปอร์เนี่ยเล่น5-4-1แล้วเอาชนะสเปอร์1-0ด้วยแท็ติกนี้แหละรับแน่นรอสวนรับแน่นรอสวนนำา1แล้วรับอย่างเดียวคองบอลช่างมันนะครับขอแค่รับแน่นเข้าไว 5-4-1กดดันจนนิวอ่าจนทางด้านสเปอร์เนี่ยยิงเข้ากรอบเกมนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะมีโอกาสยิง17ครั้งเนี่ยแต่เข้ากรอบเนี่ยเข้ากรอบจริงๆแค่2ครั้งเรียกได้ว่านิวก็อ่าสเปอร์นั้นๆเนี่ยโอ้หาช่องเจาะในกรอบยากมากๆไม่มีพื้นที่ให้เล่นเลยในกรอบเขตโทษของนิวคาสเซิลเพราะานิวคาสเซิลรับต่ำมากนะครับดังนั้นคาดการได้เลยเนี่ยแม้แต่มาร์คลอเรนสันเองที่เขียนวิจารณ์ใน BBC อยู่ตลอดเวลาเนี่ย เขาทายว่าร์พูจะชนะ30นะแต่เขาก็เขาก็บอกว่าร์พูเหนือกว่าเยอะนะมันน่าจะแบบค่อยๆนวดแล้วก็ได้ประตูเองเล่นในบ้านด้วยแต่ว่าเขาก็บอกว่าเชื่อว่าสตีบูดเนี่ยน่าจะจัดชุดเดียวกับที่เจอกับสเปอร์เมื่อสักครู่นี้ซึ่งนั่นก็คือ541น่าจะเป็นไล์อประมาณนี้แหละนะครับมีปีกเร็วๆ2ข้างอย่างมิเกลอเมลอนแล้วก็คิสเยนอาร์ซูมีกองหน้าแข็งเร็วอย่างโจลินตันมีคู่กองกลางตัวตัดเกมเก่งๆอย่าง เฮเดนแล้วก็เชลวีส่วน5ตัวด้านหลังเนี่ยยืนละหน้าไปเลยแบ็กบางทีอาจจะเติมน้อยหรือ3าแทบจะไม่เติมเลยอาจจะยืนให้เป็นละหน้าตลอดเวลาเลยก็ได้เพื่อให้มันให้มัน compact แล้วก็เล่นให้มันปลอดภัยไปก่อนโอ้โหลองนึกภาพตามอ่ะลองผมให้เพื่อนๆนึกภาพตามเลยว่าลายแรกยืนกันแบบ,ทบแทบจะชิดเส้นเลยสมมติตอนเล่นเกมรับแน่นๆนะรับตามเลยนะลายแรก5ตัวหลังลายที่2 4ตัวตรงกลาง อาร์เมลอนเฮเดนเชลวี melon, den, ee, แล้วก็อาซูเนี่ยอยู่ชิดๆกันหน่อยนึกภาพต่ว่าอยู่ชิดนะไม่ได้ยืนห่างนะชิดกันอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วทิ้งโจลินตอนซึ่งโจลินตอนอาจจะไม่ได้ยืนหน้ามากเลยอาจจะลงมาอยู่ตรงกลางๆหน่อยไม่แปลกเลยที่สเปอร์ยังปวดกระบาลเลยในการเจอกันดีเคารเซ่นเวลาจะเจาะเวลาเจอแบบเล่นลับแบบเนี้ยก็รอดูว่าลิฟท์พูลของเราจะมีวิธีไหนในการเจาะมีวิธีไหนในการเจาะไอ้ตรงเนี้ยต้องรอดูซึ่ง ้ถามผมโดยส่วนตัวผมว่าเราก็เล่นในรูปแบบของเรานี่แหละนะครับในเมื่ออ่ะแน่นอนเขาเล่นเกมรับต่ำอย่างเงี้ยแล้วเล่นแบบคอมแพค็ด้วยนะพื้นที่ด้านข้างมันจะเปิดผมอยากให้นึกถึงเกมที่เราเจอกับอาร์เซนอลนะครับผมว่านัดเนี้ยฟูลแบ็กเราจะเติมกันสุดโกสุดกูนะครับจะเติมกันสุดกูเป็นพิเศษเพราะว่า ฝั่งเขาลงไปต่ําขนาดนั้นแล้วเราต้องใช้สิ่งที่เรามีมากที่สุดนั่นก็คือฟูลแบ็กสองข้างเป็นเพลย์เมคเกอร์ของเราฟูลแบ็กสองข้างของเราคือเพลย์เมเกอร์ของเราวันนี้เราจะใช้ศัก,กยภาพของฟูลแบ็กของเราอย่างเต็มที่ให้รอให้รอดูนะผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ให้3มตัวขบคอยสอดคอสเข้าเป้าสักดอกหนึ่งเถอะนะผมว่าจะมีคนโฉบเข้าทำประตูได้หรือบ้างชอ็อตฟิลิโน่อาจจะลงมาล้วงต่ำอย่างที่เราก็รู้กันอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีช็อตทําชิ่งกันหน้ากบบ้าง แต่ตรงตรงหน้ากอบเนี่ยนึกภาพตามไปเลยว่ามันยากมากๆอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดว่านิวคาสเซิลยืนลาย2ชั้นแบบนี้ลายแรก5้าตัวลาย24ตัวเนี่ยโอ้โหจะถ้าไปจะไปเจาะตรงกลางมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอาเป็นว่าล,ลายการทําเกมหลักของเราก็ต้องอยู่ที่ฟูลแบ็กนี่แหละทุกคนเดาได้อยู่แล้วแต่ว่าผมก็เชื่อว่านวดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยนวดไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าเราจะได้ประตูเองแล้วก็ผมก็เห็นด้วยกับที่มาร์คลอเรนซันฟันธงว่า3 0 ผมไม่รู้ว่าสกอร์จะออกมา3-0ไหมแต่ผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลเราชนะได้เล่นในบ้านด้วยด้วยเสียงเสียงเชียร์เราจะพยายามบุกกดแบบเกมนี้กับที่เจอกับอาร์เซนอลผมเชื่อแบบนั้นนะครับอ่ะเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรลองแสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะอันนี้คือพรีวิวที่นําม,มาฝากกันยังมีอื่นๆอีกอ,อ,อ่ะเก็บตกให้หมดอาเดียนก็ออกมาเปิดใจนิดนึงเหมือนกันว่าสาเหตุที่เขาแบบตอบตกลงด้วยแล้วก็ขอสรงสรด้วยแหละว่าแบบมาซ้อมพิเศษในช่วงเบรกทีมชาติที่ผ่านมา คือยอมที่จะหันหันวันหยุดพักในช่วงเบรกทีมชาติเพื่อที่จะมาซ้อมให้เร็วขึ้นกว่าคนอื่นซ้อมพิเศษในเรื่องของการรักษาความฟิตแล้วก็เทคนิคต่างๆปัจจัยต่างๆในการเล่นที่มันต่างกันจากตอนที่อยู่กับเวสแฮมปรับตัวให้ดีขึ้นเขาก็บอกว่านั่นแหละเหตุผลหลักๆก็คือเขาไม่ได้ปีซีซั่นเขาไม่ได้ปีซีซั่นกับทีมเขาไม่มีเวลาในการปรับตัวดังนั้นเขาต้องการปรับตัวและต้องการที่จะรักษาความฟิตและเขาบอกว่ามันดีมากๆที่ได้คุยกับโค้ชผู้รักษาประตูได้ซ้อมกันอย่างต่อเนื่องได้แบบ ได้ซึมซับปัจฉญยามากยิ่งขึ้นปัจฉญยาในการเล่นคือไอที่เราเห็นว่าเขายังใช้เท้าได้แบบไม่ดูไม่คล้องตาไม่เนียนตาอ่ะโอเคมันเป็นเรื่องของความสมารถาตัวได้แล้วอีกเรื่องหนึ่งเขายังไม่มีเวลาได้ปรับตัวมากเท่าที่ควรด้วยเรื่องนี้ก็มองข้ามไม่ได้เขาก็บอกมาเพื่อสิ่งนี้เขาเขาจริงจังอะ่ะนะเขาเขาทำเพื่อทีมอะ่ะเขาแบบเขาพร้อมที่จะปรับปรุงให้ตัวเองดีที่สุดเท่าทีด่ดีให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นทัศนคติที่ยอดเยี่ยม นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งเขาก็พูดถึงการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมเขาบอกว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยบิ๊กเนมกันหมดเลยคือในมุมของเขาเนี่ยไอคนที่อยู่ในห้องแต่งตัวทั้งหลายเนี่ยคือบิ๊กเนมหมดเซตเนี่ยคว้าแชมป์ยุโรมาแล้วไงเขาบอกพวกเนี้ยบิ๊กเนมหมดแต่พวกเนี้ยเฮ้ยเป็นกันเองอะเขาใช้คำว่าโอเพนอาร์มอะคือแบบเป็นกันเองมากเปิดเปิดเปิดใจเข้าหากันตลอดแล้วให้ให้ความช่วยเหลือตลอดอะไรแบบนี้ก็ทําให้เข้าได้ง่ายเข้ากันได้ง่ายแล้วเขาบอกเขาภูมิใจมากที่แบบได้อยู่ในทีม ชุดนี้เล่นในสองสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องเนี่ยเขาเขาค่อนข,ข้างดีใจมาก,มากเขาบอกว่ามันเป็นหนึ่งเดียวกัน,นจริงเขาบอกว่าแบบทีมงานสตาฟโค้ชผู้เล่นแฟนบอลเขาบอกว่าเหมือนมันอยู่ในช่วงเวลาที่ดีๆกับสมโมสรเนี่ยเออเขาบอกเขามีมีความสุขมากด้วยนะครับเขาข้าวประมาณนี้แล้วกันผมแปลเขาข้าวให้ประมาณนี้อ่ะทิ้งท้ายแล้วกันนะครับมาดูกันที่อย่างที่สัญญาวไว้ว่าผมจะหาสล็อตในการแปลบทความอันนี้ เอามารายงานเ,นเพื่อนก็ตรงนี้แล้วกันเรื่องของวิเคราะห์เรื่องของการที่1ปีที่ผ่านมามาสรุปผลงานซินะครับโทมัสกอนเนมาร์เนี่ยเอ๊ะทำไมเจนคอบถึงปลืม้มทําไมเจนคอบถึงต่อสัญญาแต่ทําไมแฟนบอลบางคนกลับมองว่าไปต่อทําไมไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยแต่เดี๋ยวเรามาดูสถิติที่มันฟ้องออกมานะครับดูสถิติที่มันฟ้องออกมาบทบทความตัวนี้ต้องขอบคุณดีอีสแอนด์ฟิลด์ด้วยที่เขาไป แปลแล้วก็เรียบเรียงมาจากในคลิปอีกทีนึงซึ่งต้นฉบับเนี่ยอยู่ในช่องนี้ครับใครอยากดูต้นฉบับลองไปดูได้ในช่อง Tifo f o o t b a l นะครับช่องนี้เนี่ยถ้าจะถ,ถามถึงความน่าจะถืออ่ะผมให้ดูยอดซับสไคร์ในช่องของฝรั่งคนนี้นะครับ590,000 s u b าหมื่นซ์นะครับแล้วก็ทําวิเคราะห์เป็นกราฟิกสวยๆเนี่ยมากมายทุกคลิปเนี่ยยอดชมหลักหมืน่นหลักแสนตลอดนะ ในเดวานาเชื่อถือและคลิปล่าสุดเขาทําเกี่ยวกับเนี่ยแหละเรื่องของการทุ่มบอลเรื่องวิวัฒนาการเรื่องความพัฒนาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทีมลิเวอร์พูลว,ว่าเอ๊ะตั้งแต่จ้างโค้ดมาม,นมันมันช่วยได้จริงหรือเปล่านะครับนะคนวิเคราะห์ของตีโ o ฟุตบอลเนี่ยชื่อว่าเบนยาคอบนะครับนะถ้าผมพูดถึงเบนยาขอบก็คือคนวิเคราะห์อันนี้นะอ่ะเผื่อผมจะพูดถึงชื่อยาคอบนะให้จําชื่อยาคอบเอาไว อย่างที่เราทราบกันมันก็มีทั้งกูรูบางคนไม่แบบรู้สึกแปลกใจเอ้มันมีด้วยเหรอว่าโค้ชท่มแล้วเราก็แปลกมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนกระทั่งมาปีนี้ผ่านมา1ปีแลวล่าสุดก็เพิ่งต่อสัญญาเพิ่มไปอีกหนึ่งปีจนจบซีซั่นนี้ถ้าขอว่าเขาจะได้ทํางานกับเราเต็มๆสองปีเอ้มันต้องมีอะไรดีสิไม่นั้นเจ๊ครอกจะไปต่อสัญญาเขาทําไมไม่นั้นเจ๊คอกจะชื่นชมเขาทําไมใช่ไหมอ่ะอย่างแรกผมจะบอกงี้นะครับพิมลีเชื่อไหมครับว่าพิมลีเนี่ยคือลีกที่มีสถิติ การทุ่มในภาวะที่เกิดความกดดนันภายใต้ความกดดนันอย่างเช่นจะทุ่มเนี่ยแม่งถูกประกบหมดแล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าภายใต้ความกดดันแล้วแบบทุกตัวถูกประกบต้องพยายามวิ่งสอดสายหาพื้นที่คนคนคน,คนที่มารับบอลต้องสอดสายหาพื้นที่เนี่ยอันนี้คือผมว่านี่แหละคือคําจํากัดความของการที่ต้องทุ่มในในสถาสนาการณ์กดดันแล้วทีมยังคงได้ครองบอลต่อพีมบุรีเป็นหลีกที่ทําแบบนี้ได้น้อยที่สุดเลยใน5้าหลีกหลัก ทำได้เพียงแค่48.6% 48.6%น้อยที่สุดใน5ลีกหลักเอาง่ายๆทุ่มไปเนี่ยมีโอกาสเสียบอลถึง52%ะแต่มีโอกาสคองบอลต่อได้48% 48.6%นี่คือสถิติของพิมลีกนะครับแย่ที่สุดใน5ลีกหลักดีที่สุดคือลาดิก้าสเปน52.4%รองลงมาลีกเอิง50.2%รองลงมาเกาโชเซเนอา49.2%และ อันดับ4ก็คือบุนเดสลีกา48.8%แเ็แล้วก็มาอันดับ5คือพรีเมียร์อ่ะนี่คือจุดสำคัญคือเรื่องดังนั้นสิ่งสำคัญของการทุ่มทุ่มยังไงล่ะไม่ให้ให้เสียบอลน,น้อยที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้น1ปีกับลิเวอร์พูลมันรวดเร็วมากบทวิเคราะห์ตัวเนี้ยยาขอบเขาชมว่าเฮ้ย hey, มันเร็วมากว่า1ปีเขาทำให้ลิเวอร์พูลเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยกอนเนย์มาร์กเนี่ยลิเวอร์พูลมีสถิติหลังจากทุ่มเสร็จสามารถ ในทุ่มเสร็จในสานภาวะกดดันนะตัวเลขที่ออกมาคือสามารถครองบอลต่อได้68.4%ี่เปอร์เซ็นต์อ่านี่คือสถิติที่ดีที่สุดในยุโรปเลยนะครับไม่ใช่ดีที่สุดในแค่ห้าห้าลีกหลักนะดีที่สุดในยุโรปเป็นอันดับที่สองมีทีมเดียวที่ทุ่มแล้วในสถานการณ์กดดันและดีกว่าลิเวอร์พูลคือ70%สเปอร์เซ็นต์สามารถครองบอลต่อได้นั่นคือ FC m ซีมิดทิลแลนด์แล้วเขาบอกว่าบริ๊คเขาบอกคุณไม่ต้องแปลกใจทำไม FC m ซีมิดทิลแลนด์ถึง เล่นจังหวะทุ่มได้ดีเพราะว่าคนที่เป็นโค้ชให้มิทิลแลนด์มาก่อนโค้ชทุ่มของมิทิลแลนด์คือใครคือกอนเนอร์มาร์คนนี้แหละที่เป็นโค้ชของเรานะครับนี่คือเขาเรียกว่านวัตกรรมใหม่เลยนะครับไม่เคยมีใครคิดว่ามันสําคัญมาก่อนแต่ว่ามีลิเอฟฟ์เรานี่แหละที่มองเห็นถึงความสําคัญและจริงๆเริ่มมีทีมที่เห็นความสําคัญแล้วกอนเนอร์มาร์บอกเองว่าเขาปฏิเสธหลายทีมเพื่อที่จะอยู่กับมิลยิเอต่อเขา เขาคือเขาดีใจด้วยซ้ำได้ร่วมง,งานกับจิก,กนคอปได้ร่วมง,งานกับเยอปูผมว่าเราต้องดีใจนะกับการที่เราได้ร่วมง,งานกับโค้ดที่เขาพร้อมจะร่วมง,งานกันแบบเนี้ยนะครับเขาปฏิเสธทีมอื่นนะครับอ่ะตรงนั้นหลังจากตรงนั้นมาดูตรงนี้ต่อครับเมื่อกี้เรา68%เป็นอันดับ2ใช่ไหมครับซีซั่นที่แล้วเป็นอันดับ2ของยุโรปนะครับรองแค่มิทิลแลนด์ย้อนกลับไปก่อนนิดนึงย้อนกลับไปก่อนที่ก่อนเนมาร์จะมาก่อนที่ก่อนเนมาร์จะมา ลิเวอร์พูลเราอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับลิเวอร์พูลเรามีสถิติการทุ่มในจังหวะภาวะกดดันแล้วคลองบอลต่อได้แค่45.4%อยู่อันดับที่เท่าไหร่รู้ไหมครับอยู่อันดับที่ห่วยที่สุดของพรีเมียร์ลีกอันดับที่3มีทีมที่ทุ่มห่วยกว่าลิเวอร์พูลเพียงแค่สวอนซีกับฮัตเตอร์ฟิลด์43.8%กับ42.1%ลิเวอร์พูลหวยอันดับ3ตอนก่อนกอนเนมาร์กจะมากอนเดมาร์กมาปีเดียวลิเวอร์พูลขึ้นมาอันดับ2ของยุโรปไม่ใช่แค่อันดับ สอของพิมียร์ลีกนะอันดับ2ของยุโรปนะครับนะนี่คือตัวเลขที่มันออกมานะเรียกได้ว่าสรุปคือ Improve หรือว่าพัฒนากว่าเดิม23%จากการทำงาน1ปีของอก่อเนอร์มาร์กแล้วมันยังมีอีกพอยต์หนึ่งที่เขาก็วิเคราะห์ให้ฟังนั่นก็คือเรื่องราวของเวลาทุ่มเนี่ยเรื่องของความเร็วในการทุ่มนั่นก็สำคัญเขาบอกว่ามันมีสถิติออกมาแบบนี้ การทุ่มกอนเดมาร์กเคยพูดไว้เหมือนกันว่าคุณต้องทุ่มเร็วและฉลาดเขาบอกว่าสถิติถ้าเกิดว่าใช้เวลาในการทุ่มไม่เกิน5วินาทีย้ำนะครับไม่เกิน5วินาทีส่วนใหญ่จะสามารถคลองบอลต่อได้66.9%นะแต่ถ้าปล่อยเวลาล่วงเลยไปถึง10วิขึ้นไปหรือเกินกว่า1ิวิก็ตามสถิติการทุ่มบอลแล้วจะเสียบอล มันจะลดลงเหลือ49.6%การทุ่มบอลเร็วและฉลาดทำให้คู่แข่งตั้งตัวไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอยากให้พวกเราเนี่ยลองสังเกตเลยนี้ว่าลิเวอร์พูลทุ่มแต่ละครั้งเนี่ยอยู่ที่5วิหรือ10วิบ่อยกว่ากันแล้วลองสังเกตว่าเวลาทุ่ม5้าวิจะสามารถรับบอลต่อได้หรือว่าเสียบอลให้คู่แข่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองดูแล้วทางด้านยาคบเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งสำคัญเลยคือ เราอย่าไปมองแค่คนทุ่มอย่างเดียวนะอย่าไปมองแค่คนทุ่มอย่างเดียวให้เรามองไอตัวที่วิ่งสอดสายหาพื้นที่ด้วยคือการทํางานของกรอเนมาร์กไม่ได้สอนแค่คนทุ่มแต่ต้องเรียกมาสอนเอาแทคติกที่ว่าคุณจะวิ่งสอดอยังไงมีตัวหลอกหรือว่าวิ่งมาเอาอยัางไงในระยะ15เมตรเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยคุณต้องทํำยังไงแล้วเขาบอกว่าให้คุณสังเกตโรเบิร์ตฟิมิโน่ดีๆ ด้วยโรเบิร์ตฟิมิโนนี่คือคนที่ชอบสอดมารับบอลจากการทุ่มบ่อยมากอ่ะเดี๋ยวเราเราเรา,เราลองติดตามกันดูก็มีคนอื่นว่ามันจะเป็นไปนอย่างที่เขาพูดไหมแตัดตัวเลขสถิติมันออกมาแบบนี้นะครับดังนั้นผมค่อนข้างดีใจนะครับผมยอมรับต,งตรงๆว่าผมก็ไม่เก่งถึงขั้นที่จะดูออกว่าเอ๊ะมันมันได้ผลขนาดนั้นไหมแต่ว่าผมก็เชื่อใจช่องนี้ช่องทีโฟฟุตบอลซึ่งเป็นช่องดังมากๆช่องดังคนติดตาม50,000 0กว่าเนี่ย ถ้าเกิดว่าไม่มีคุณภาพไม่มีคนติดตาม5 0 0แสนกว่าหรอกนะแล้วก็แล้วก็สถิติที่เขาไปค้นมาให้เปิดมาให้ผมว่ามันเป็นตัวเลขที่มันน่าสนใจเลยทีเดียวแล้วตัวเลขพวกนี้เชื่อหรือเปล่าว่าถ้าตัวเลขพวกนี้มันไม่อัพอัพเกรดจริงๆอ่ะเจงคอบคงไม่จ้างต่ออีกปีหรอกถูกไหมมันถ้ามันไม่มีประโยชน์จริงๆเจงคอกคงไม่จ้างต่ออีกปีหนึ่ง,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 อองดังนั้นผมว่าตรงนี้ก็น่าจะตอบคําถามใครหลายๆคนได้ได้ดีมากขึ้นนะครับ ประมาณนี้แล้วกันผมก็นำพวกเนื้อหาดีๆนํามาฝากเพื่อนๆแบบนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับถ้าชื่นชอบกันขอกด subscribe ให้หน่อยแล้วกันแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเวลามีไลฟ์สดมีลงคลิปจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับแล้วก็ใน Facebook ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ติดตามกันได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ตอนไลฟ์หลังเกมอย่าลืมนะครับผมอาจจะดีเลย์นิดน,นึงแต่ว่ามาแน่นอนอาจจะดีเลย์ครึ่งชั่วโมงยังต่ำ แต่ว่าเดี๋ยวเจอกันได้ในช่องของโค้ดแอคแล้วก็ Facebook ของโค้ดแอคนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ